ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีกล้องวิดีโอแบบไหนก็สามารถทำช็อตสโลโมชันแบบนี้ได้โดยที่ตัวตัวเรียกวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการทำเฟกสโลโมชันค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะslow motion นะคะน่าจะเป็นคำที่แบบคนที่ทำงานเบื้องหลังเนาะน่าจะเป็นคำที่เคยได้ยินค่อนข้างบ่อยมากเหมือนกันนะคะคำว่า slow motion เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นช็อตหนึ่งช็อตที่เหมือนเราถ่ายเพื่อให้มันแบบมีความสโลว์ของภาพแหละเพื่อให้เช่นซีนนั้นอ่ะเช่นแบบหนึ่งกับมันจะแบบเอามือเข้าไปจับนกอ่ะมันก็จะมีความสโลว์โมชันของมือซึ่งนี่ทำเองนะคะประมาณนี้ซึ่งคำว่าสโลว์โมชันเนี่ยมันมาด้วยเงื่อนไขต่างๆเนาะของไม่ว่าจะเป็นแบบมุมภาพนะคะการเล่าเรื่องนะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์นะคะซึ่งงานที่เราส่วนใหญ่ใช้ทำสโลโมชันจริงๆแทบจะมีทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโฆษณาแบบเรานะคะงานมิวสิกวิดีโอเนาะอย่างหรือแม้กระทั่งงานอย่างภาพยนตร์อย่างหนังที่แบบคิดว่าทุกคนต้องได้ดูนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็คือ The Matrix นะคะที่เป็นซีนที่คีนูรีฟเนาะหลบกระสุนนะก็เห็นกระสุนเนี่ยค่อยๆออกมาอะไรเงี้ยซึ่งทำให้คนดูภาพณตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังตื่นเต้นแล้วก็เห็นเทนชันของว่าเฮ้ยพระเอกของเรากำลังจะถูกกระสุนฆ่าแล้วหรือไม่แล้วก็เขาก็หลบได้ทุกอันเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันทำให้ซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่เป็นซีนเอกของ The Matrix ได้คำว่าสโลโมชันน่ะมันไม่ใช่แบบต้องใช้เฉพาะหนังช้าๆซึ้งๆลักๆเท่านั้นนะมันสามารถเอาไปอะแดปกับหลายๆซีนได้คือการซีนที่เหมือนแบบขายโปรดักต์ลูกค้าได้แบบเต็มๆพักหลังเนี่ยช็อตอาหารเนี่ยคนใช้เยอะมากช็อตอาหารช็อตเครื่องดื่มใช้ช็อตสโลโมชันเพื่อมาดึงเทนชันว่าตรงนี้นะเป็นจุดที่เบรกทำให้คนเห็นว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดขายนะคะก็คือวันเนี้ยเราจะทำวิดีโอโฆษณาแซนด์วิชนะซึ่งจริงๆแซนด์วิชทั่วไปมันก็เราก็รู้องค์ประกอบของมันแหละแต่ว่าอันนี้เราอยากจะขายถึงวัตถุดิบข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มันเป็นการโบถึงความสโลโมชันตรงนั้นนะคะแล้วก็เอาซีนสโลโมชันมาใส่แต่เหมือนเดิมถ้าสมมติว่ามีคำถามว่าถ้าอยากทำภาพสโลโมชันแต่อุปกรณ์เรามีไม่ถึงในการที่เราจะทำให้แบบมันเป็นแบบภาพแบบซูเปอร์สโลโมชันได้นะซึ่งวันนี้คลิปนี้มีเทคนิคในการบอกนะคะก็เดี๋ยวน้องปอน DP นะคะแล้วก็น้องกัดนะคะคนตัดต่อก็จะมาอธิบายหลังจากนี้นะคะว่าเราสามารถทำมันยังไงได้บ้างนะคะก่อนจะไปต่อก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเรานะคะก็เดี๋ยวมากลับมาที่วิดีโอวันนี้เนาะที่เราจะมาทำเป็นทูทอเรียลสอนนะคะซึ่งวิดีโอวันนี้เราทำอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่คะ15เซกค่ะ15เซกนะคะที่เรโช16ต่อ9ก็คือเป็นเลคโชว์แบบพื้นฐานของแทบจะแบบทุกคอนเทนต์เนาะโดยปกติแล้วโอเคซึ่งตัวเนี้ยเทคนิคเนี้ยเราแกะมาจากDaniel Schiffer นะคะก็คือยูทูบเบอร์คนดังของเรานั่นเองนะคะซึ่งจริงๆ Daniel เขาเหมือนเอามาใช้แค่ช็อตเดียวเนาะแต่ว่าเราก็มีอะแดปเพิ่มเนาะแล้วก็เอาช็อตที่เราทำเฟกสโลเนี่ยพยายามมาใช้ให้มันวาไรตี้ในคลิปวิดีโอ15เซตของเราแบบนี้นะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมันเป็นเทคนิคอะไรที่เอาจริงหนึ่งเห็นแล้วหนึ่งว่าเออก็ได้นะก็ว้าวว้าวมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นการทำอะไรยากเลยสามารถทำเพียงคนเดียวได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องมีทีมงานไม่จำเป็นต้องมีกล้องที่แบบซูเปอร์ไฮสปีดอะไรแบบนั้นได้เลยนะคะจริงๆก็มีกล้องนะคะประเภทไหนก็ได้นะคะก็สามารถลองทำได้ค่ะสำหรับพาร์ทโปรดักชันวันนี้นะครับในวอล์กเฟกสโลของเรานะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเซตอัพเลยเนาะครับเซตอัพว่าเราเนี่ยใช้อะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะผมก็มีการวางท็อปตัวนี้นะครับเป็นท็อปจะเป็นสีขาวจะเป็นสีขาวเป็นหินอ่อนอีกตัวนึงนะครับแล้วก็มีการจัดไฟนะครับเป็นตัวแบ็คเข้ามานะครับซึ่งอันเนี้ยใช้เป็นอเวอร์เจอร์300 D นะครับแล้วก็มีการใส่ซอฟข้างหน้านิดหน่อยนะครับเข้ามาเป็นแสงคีย์นะครับสำหรับวิธีการถ่ายเนี่ยกล้องเนี่ยผมเอาขึ้นตั้งบนขาไตรพอดเนาะแล้วก็ถ่ายท็อปวิวลงมาประมาณ90องศานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นจานกับพร็อพต่างๆเนี่ยที่เราจัดวางไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็ให้น้องๆในทีมนะครับช่วยกันนะครับโดย
การจัดจานเนี่ยเราต้องดูเรื่องพร็อพด้วยนะเชิงองค์ประกอบเสริมที่มันจะช่วยให้ภาพของเราเนี่ยดูดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการเอามะเขือเทศเข้ามาในเฟรมเอาช้อนเข้ามาในเฟรมเอาแบบมุมเขียงอะไรอย่างนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนที่เป็นพระเอกหลักของเราเนี่ยแซนด์วิชมีแฮมอะไรพวกนี้ไปวางครับผมก็วางเลือกวางให้มันเซนเตอร์ข้อที่ควรระวังอย่างนึงนะในการถ่ายอาหารคือเรื่องความสดของอาหารสำคัญมากเลยใช่นี่สำคัญครับเรื่องระยะเวลาในการถ่ายแล้วก็ช่วงที่เราจะนำมาถ่ายเนี่ยมันอาหารของเราเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่นานจนเกินไปนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องการคลีนอัพมันจะได้ลดเวลาในการรีทัชหรือว่าทำขั้นตอนอื่นๆไปได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตอัพที่อยู่บนท็อปของเรานะครับเราก็ถ่ายมุมกดลงมาเนาะสำหรับวิธีการถ่ายช็อตนี้เนี่ยมีการใช้โฟมเนี่ยเข้ามาเบาแสงนิดหน่อยนะครับเราเนี่ยใช้กล้องเนี่ยถ่ายท็อปวิวใช่ไหมครับแล้วก็กดเรคคอร์ดไปเลยนะครับในระหว่างที่เรคคอร์ดนะเนี่ยผมเริ่มจากการที่ให้ภาพเนี่ยมันเบลอก่อนอันนี้เนี่ยเราควรปรับเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับครับพอเรคคอร์ดไปปุ๊บภาพเบลอแล้วผมค่อยๆหมุนตัวโฟกัสลิงก์กลับมาให้ภาพคมชัดใช่มันจะเป็นการจำลองว่าวัตถุที่อยู่ใกล้มันจะเบลอแล้วพอมันค่อยๆดรอปล่วงไปเนี่ยเราค่อยนำสายตาคนดูเนี่ยลงไปชัดข้างล่างเวลาที่มันถึงแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายได้ที่25เฟรมเลยนะครับที่ผมจะบอกว่า25เฟรมตลอดเพราะว่าเราอะอยากให้การทำเฟคสโลเนี่ยทำได้ตั้งแต่กล้องแบบ DSR ของเก่ามาเลยก็ได้ไม่จำเป็นที่กล้องที่จะต้องมีถ่ายได้สโล50เฟรมขึ้นไปนะเพื่อนสามารถใช้กล้องอะไรก็ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับช็อตแบ็คกราวด์ช็อตแรกเนาะโอเคแล้วก็มากันที่ช็อตถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นช็อตที่เราถ่ายอิเลเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงกวานะครับที่ดรอปแล้วก็ล่วงลงไปยังบริเวณแซนด์วิชที่ได้เตรียมไว้ในเนื้อเรื่องครับอันนี้เนี่ยวิธีการถ่ายเราเนี่ยจะถ่ายบนบลูสกรีนเอาโน้ตบุ๊กนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดตัวแบ็คกราวด์เนี่ยให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาวางไว้ฉากหลังนะครับจากนั้นเนี่ยเราเอาตัวแตงกวาหั่นแว่นของเราเนี่ยหรือมะเขือเทศหั่นแว่นของเราเนี่ยปักเข้าไปกับแม่จิ้มฟันนะครับแล้วก็ปักลงไปที่ดินน้ำมันนะเอาทั้งหมดเนี่ยวางไว้บนถาดหมุนนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้ตามอุปกรณ์ที่มีก็ได้ครับจะเป็นเทิร์นไฟฟ้าช้าๆหรือว่าหมุนมือแบบพวกเราก็ได้นะครับโอเคแล้วเราก็วางกล้องมาถ่ายในระยะครับครับเฟรมหน่อยแคบๆหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวบลูเนี่ยมัน cover ตัวแว่นผักของเราทั้งหมดครับครับประมาณนี้อีกสาเหตุที่เราต้องใช้บลูสกรีนนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้กรีนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการถ่ายอาหารเนี่ยพอมีพวกผักหรือว่าของกินแล้วมันส่วนมากอาจจะมีสีเขียวเยอะนะครับเพราะว่าตอนเราไปคีเนี่ยสีเขียวจะหายไปนะครับคนที่จะใช้สีที่มันไม่มีอยู่ในสิ่งที่เราจะถ่ายเราจะได้เอาไปคีสีนั้นออกได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้2ช็อตหลักที่เราจะนำไปทำเฟซสโลแล้วก็คือตัวแบ็คกราวด์ช็อตนะแล้วก็ตัวช็อตอิเลเมนต์นะครับก็ในเรื่องเนี่ยก็จะมีช็อตอื่นๆด้วยที่เราเอามาเล่าเพิ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นช็อตที่เห็นวัตถุดิบอื่นๆนะครับเห็นตัวการหั่นแครอทตอนเปิดเรื่องเห็นผักนะครับเห็นขนมปังที่ดรอปลงมาแล้วก็ประกอบด้วยช็อตจบดัลลี่อินเอาท์นะแล้วก็ขึ้นโลโก้จบนะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของการถ่ายแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราอยากได้นะครับครับโอเคมากันที่พาร์ทในการทำช็อตเฟคสโลนี้ดีกว่าครับในขั้นตอนโพสต์โปรดักชันนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างการดรอปของเอลิเมนต์สักหนึ่งช็อตละกันเนาะเดี๋ยวเราเลือกเป็นแตงกวาละกันครับนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะค่อยๆอธิบายเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มเลยนะแล้วก็สามารถลองทำไปพร้อมกันได้เลยครับโอเคในขั้นตอนแรกนะครับผมมีการเริ่มถ่ายจากชัดก่อนแล้วค่อยไปเบลอนะครับครับซึ่งเวลาที่จะนำมาใช้เราก็จะมารีเวิร์สคลิปนะครับให้เราคลิกขวาที่ฟุตนะครับไปที่ speed relation นะครับกด reverse speed ตรงนี้ครับกดโอเคเราได้จังหวะที่ภาพชัดแล้วเนี่ยโอเคผมคิดว่าจุดสิ้นสุดของแตงกวาที่เราจะล่วงอ่ะน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละแต่จริงๆในคัตติ้งเราใช้ไม่ถึงหรอกโอเคพอเราได้แบ็คกราวด์แล้วเนี่ยทีนี้เรามาทำช็อตแตงกวาที่ล่วงกันนะครับเลือกฟุตเทจแตงกวามานะครับอ่ะอันนี้เป็นจังหวะที่ผมจะใช้นะผมกดมาร์คอินเอาท์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ลากเขาลงมานะครับเราก็ทำการ masking นะครับ
บริเวณรอบๆแตงกวานะครับโอเคพอเราแมสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ตำแหน่งคร่าวๆในการที่เราจะให้แตงกวาของเราเนี่ยร่วงแล้วอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับส่วนดีเทลตรงก้านไม้ที่เสียบอยู่เราค่อยๆเก็บได้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาเอาตัวบูเนี่ยออกไปนะครับให้เพื่อนไปที่เอฟเฟคนะครับพิมพ์ว่าอัลต้าคีย์บ้างมาใส่นะครับก็กดคีย์คัลเลอร์นะครับเอาตัวบูออกไปนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของตัวแมตช์คลีนอัพนะครับนิดหน่อยประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวแตงกวาเนี่ยมันมีความมืดกว่าชาลังนิดนึงเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มหาจังหวะในการที่ให้เขาดอกกันนะตอนนี้เหมือนกับเราเนี่ยได้แตงกวาที่หมุนลอยเคว้งคร่าวๆแล้วนะครับครับวิธีในการทำก็คือเราไปที่มาร์กแรกของฟุตเทจแตงกวาเรานะครับผมก็จะปรับไซส์เขาให้ใหญ่นึงนะเหมือนกับเขาเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณกล้องนะที่170กดคีย์เฟรมไว้นะครับก็จังหวะที่เขาล่วงไปไกลแล้วเนี่ยอาจจะอยากให้เหลือสักประมาณแถวนี้นะครับลดเหลือสักประมาณ40ละกันนะโอเคเคิร์ฟนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจังหวะการล่วงเนาะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแตงกวาเนี่ยมันยังมีความคมชัดอยู่นะเราจะมาใส่จังหวะในการเบอร์ให้เขาดีกว่าครับนี้เราก็ไปที่เอฟเฟกต์เช่นเดิมนะครับเลือกเป็นตัวกัสเซนเบอร์นะครับลากเข้าไปปึ๊บโอเคเราจะมาที่มาร์กแรกนะครับมาร์กแรกเนี่ยผมจะปรับไปที่ประมาณบริเนตประมาณ25นะครับเหมือนกับว่าตัวแตงกวาเนี่ยผ่านหรือว่าเฉียดลงไปที่บริเวณหน้ากล่องมันก็จะเอาโฟกัสที่หนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาชัดสักนิดหนึ่งนะแล้วก็มาชัดนะครับใช่ครับพอเขาล่วงไปได้ระยะสักนิดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าภาพมันเริ่มมีความสวยงามสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะให้เขามีความชัดนะตรงนี้เนี่ยเราก็จะคีย์เฟรมให้ตัวบริเนตของเราเนี่ยกลับมาเป็น0นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับครับตอนแรกเบอร์ใช่ไหมครับเขาจะกลับมาชัดปึ๊บแล้วตรงนี้ผมสามารถทำให้เขาเนี่ยกลับไปเบอร์อีกนิดนึงได้คือมันไม่ต้องชัดตลอดขนาดนั้นก็ได้ครับมันจะได้เหมือนกับว่าตัวภาพเนี่ยมันมีเดฟเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยโฟกัสขอบนั่นแหละนะครับผมนี่ผมอาจจะเพิ่มเบอร์ขึ้นมาประมาณ15นะครับแล้วพอจังหวะที่เขาใกล้ถึงเนี่ยผมค่อยปล่อยให้เขาเนี่ยกลับไปชัดเลยนะครับเป็นศูนย์ภาพที่ได้มันจะออกมาประมาณนี้ครับมีจุดที่ชัดแล้วก็จุดที่เบลอบ้างนิดหน่อยนะครับถึงตรงนี้เราก็คัดแหละนะครับโอเคพอเราได้จังหวะตกกับจังหวะชัดของภาพประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยเราจะเพิ่มอีกอย่างนึงเข้าไปนะครับนั่นคือเรื่องของการโรเททมันนะให้มันเนี่ยเป็นลักษณะของการฟรีฟอร์ในการตกนิดนึงนะครับใช้วิธีการคีย์เฟรมนะครับผมไปที่มาร์กแรกเช่นเดียวกันครับผมจะปรับไว้ที่ลบก่อนนะครับสักลบ20นะครับแล้วผมก็กลับมาที่0นะครับแล้วก็ผมก็อาจจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูกันมันก็จะได้มีแอคชั่นของการโรเททของแตงกวาเพิ่มเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างทำให้ดู1ชิ้นเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการทำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อนำไปใช้ในช็อตของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการทำเฟกสโลโมชันนะครับทีนี้เนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยในการที่เราสามารถทำเฟกสโลได้ด้วยการถ่ายแค่25เฟรมเนี่ยคือ1เลยมันลดเรื่องของต้นทุนก่อน
นะครับในการที่สมมติว่าเราเนี่ยจะต้องไปจ้างกล้องที่มันถ่ายไฮสปีดได้สูงๆเพื่อนำมาทำช็อตเหล่านี้ในงานของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะแพงจนเกินไปนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหานี้ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าช็อตนั้นอ่ะเป็นช็อตที่จำเป็นจริงๆหรือเปล่า ที่ต้องแบบใช้ซูเปอร์สโลว์แบบมากๆขนาดนั้นนะครับครับหรือว่าถ้ามันสามารถอะแดปต์ได้หรือว่าใช้วิธีนี้ได้ก็มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากการที่เราเนี่ยเซฟคอร์ดได้แล้วนะครับเราสามารถนำไปอะแดปต์ใช้กับงานอื่นๆได้ครับเช่นใครที่ทำโฮมสตูดิโอเล็กๆเนี่ยสามารถทำตามอุปกรณ์ที่เรามีหรือเราทำให้ดูเนี่ยไม่ว่าคุณจะขายแครกเกอร์ขายขนมปังครับหรือว่าแม้กระทั่งช็อตเครื่องสำอางสมมติว่าแบบฝาเครื่องสำอางค่อยๆหมุนลงมาหาตัวตลับแป้งอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนาะพอเราถ่ายแยกมาเป็นบลูสกรีนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราก็สามารถเอามาปรับได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้มันตกตรงไหนโรเตทยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีสำหรับการทำเฟซโซลูชันนั่นเองนะครับยังไงเนี่ยเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าเพื่อนๆที่มีโฮมสตูดิโอเล็กๆนะมีสินค้าของตัวเองหรือว่าอยากลองทำช็อตนี้เนี่ยลองดีไซน์ช็อตประมาณนี้ได้เลยนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวโปรดักต์หรือว่าจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งปรับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมก็ได้นะครับแล้วลองใช้วิธีที่พวกเราแนะนำเนี่ยไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็เป็นยังไงเนี่ยมีผลลัพธ์ยังไงเนี่ยแชร์ให้พวกเราฟังกันได้นะครับนะครับโอเคค่ะก็สำหรับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะตัวตัวเลี้ยวชิ้นนี้นะคะก็ขอสรุปให้ฟังนะคะว่าเทคนิคนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะซึ่งถ้าใครมีกล้องที่สามารถสโลโมชันได้ซึ่งมันดีกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอีกออปชันหนึ่งนะคะบางทีสมมติกล้องที่มันแบบสามารถสโลโมชันได้เยอะอย่างเงี้ยบางทีเราไปเช่ามาแล้วแบบเราจะใช้แค่ไม่กี่เฟรมอ่ะมันก็อาจจะแบบอาจจะเสียดายอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบใช่เจ็ดเกินไปถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันได้ใช้อ่ะมันก็ดีกว่าแหละเอาจริงแล้วแต่ว่าอันเนี้ยพอตอนทำอ่ะมันก็ยุ่งยากกว่านะแล้วก็ตอนทำโพสเนี่ยก็ยุ่งยากไปอีกนะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ใช้วิธีนี้ได้ก็ต้องมีทักษะในการทำ post production พอสมควรต้องลองไปเวทกันว่าเราใช้แบบไหนให้เพื่อนๆลองถูกต้องลองไปทำดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะซีนที่เป็นซีนอาหารนะเราสามารถเอาซีนเนี้ยซีนพวกเนี้ยอย่างเช่นซีนที่น้องปอนทำให้ดูเนี่ยอาจจะมุมท็อปเนี่ยเอาไป adaptเป็นสินค้าอื่นของเพื่อนๆก็ได้นะคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่อง Storyboard ของเราด้วยค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย